อ่ะต่อเนื่องไปดูหุ้น IPO นะฮะที่กำลังจะเข้ามาทำการซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกบริษัทเจ้าสัว Food Industry จำกัดมหาชนหรือว่า CHAO ที่เขาเรียกกันหุ้นเจ้าหุ้นเจ้าเนี่ยนะครับหุ้นเจ้านะครับก็ตัวของเจ้าสัวเองครับมีการขายหุ้น IPO นะครั้งนี้300มูลค่านะฮะ300ล้านบาทมูลค่าทั้งหมดนะครับในแง่ของการซื้อขายหุ้นเสนอขายเนี่ย 1,035 ล้านบาทนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะมีแผนที่จะไปใช้ลงทุนอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับ1ไอ้3เรื่องนะครับ1ก็คือใช้ก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ2ใช้เป็นเงินทุนในแง่ของการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นะฮะเป็นแห่งที่2นะครับแล้วก็3ก็คือใช้เป็นเงินแล้วใช้คืนเงินกู้ยืมนะฮะจากสถาบันการเงินก็เป็น3วัตถุประสงค์หลักนะครับในแง่ของการระดมทุนที่ได้ไปครั้งนี้พันกว่าล้านบาทนั่นเองนะครับก็จะมาอยู่ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหมวดอาหารและเครื่องดื่มครับนะสำหรับหุ้นเจ้าสัวเข้าตลาดใหญ่เลยนะฮะ SET ครับทางคุณณภัทรโมรินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจ้าสัวฟู้ดอินดัสทรีเนี่ยก็ระบุนะฮะว่าบริษัทเองเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ภายใต้แบรนด์เจ้าสัวและแบรนด์โฮซัมโดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้นะครับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่พี่สุภชัยพูดถึงไปเมื่อสักครู่ครับขณะที่บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยก็คาดการนะฮะว่าในปีนี้เองเจ้าสัวจะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 14% จากปี2566โดยจะมีกำไรสุทธินะฮะเติบโตที่ระดับ 29% มาอยู่ที่208ล้านบาททั้งนี้เป็นผลมาจากการออกสินค้าใหม่และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับลดลงจากราคาหมูที่ปรับตัวลงคาดการณ์นะครับกำไรในช่วงระหว่างปี2566ถึง2569จะมีการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีคือ CAGR ที่ระดับ 17.3%ซึ่งก็จะถือเป็นไปตามการเติบโตของตลาดขนมขบเคี้ยวประเมินมูลค่าเหมาะสมนะครับของหุ้นเจ้าสัวไว้ที่16บาท70สตางค์นะครับเจ้าสัวนี้ก็หุ้น IPO ราคา11บาท80สตางค์นะครับPE โดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 20.86 เท่านะครับถ้าคิดเป็น PE ในกลุ่มเดียวกันก็โดยเฉลี่ยประมาณสัก26เท่านะครับก็ถือว่าถ้าเทียบ PE ในกลุ่มก็ถือว่าปีดิสคาวอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับราคา IPO ในครั้งนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นที่น่าสนใจของตัวของเจ้าสัวเนี่ยผมว่าตัวของNet Profit Margin นะครับถ้าดูจากตัวปี2016ก็อยู่ที่ประมาณ 10.80% ด้วยกันขณะเดียวกันในช่วงของ3เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.8% นะฮะสำหรับในแง่ของ Net Profit Margin หรืออัตรากำไรสุทธิของเจ้าสัวนั่นเองนะครับขณะนี้ราคาช่วง Pre-Open นะครับกระพริบบวกอยู่ที่ประมาณ 27% ครับจากราคา IPO 11บาท80ขณะนี้อยู่ที่15บาทอันนี้เป็น pre open นะเดี๋ยวต้องดูตอนเปิดตลาดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจะเป็นหุ้นเจ้าสมชื่อหรือไม่ CHAO นะอันนี้ชื่อย่อหลักทรัพย์ของเขาครับนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะขนมขบเคี้ยวหลายคนอาจจะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆอ่ะมักจะเป็นเรื่องของตัวของฝากนะเป็นหลักสำหรับเจ้าสัวนั่นเองนะครับนะฮะ